จมัยเดี๋ยวคุณช่วยเอาราคาของห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมต่างๆมาให้ผมหน่อยนะพร้อมทั้งเมนูอาหารของเขาด้วยผมต้องการด่วนเลยได้พรุ่งนี้ยิ่งดีห้ามลืมเด็ดขาดนะวันนี้จะให้นางคนนั้นมาวางท่าเป็นนายผู้หญิงที่นี่หรอคอยดูสิรถนี่เลยคือมันสั่งว่าไม่ให้พูดไม่ให้มองหน้าเฮียนะไม่มีใครต้องสาอะไรทั้งนั้นนะคะเพียงแค่ทำตามในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองไอ้คุณดิฉันนี่ฉันนี่มุดแล้วพูดสติแล้วนะคุณไม่ชอบเลยแต่ดิฉันคิดว่ามันถูกต้องนะคะระหว่างคุณกับดิฉันเนี่ยเราเป็นแค่คนเคยรู้จักกันเท่านั้นอย่าลืมสิคะมุดแต่ก่อนที่จะมีวันนี้ครับดิฉันคิดว่าคุณควรจะลืมทุกสิ่งให้หมดนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณควรจะจดจำในตอนนี้ก็คือครอบครัวของคุณที่คุณต้องเอาใจใส่แล้วก็ดูแลให้มากที่สุดคุณไม่ต้องมาตอบจากคุณหรอกที่มีหน้าที่ที่ดีแต่ระหว่างหน้าที่กับเรื่องของใจมันคือเรื่องอะไรนี่มีคุณมาบังคับหัวใจไม่ได้หรอกต้องสงสารอ้นจริงเลยนะคะที่มีความดีความคิดเห็นที่เข้าท่านุชคุณไม่ทำงานแล้วหรอครับผมกำลังจะไปเยี่ยมอยู่พอดีอ่ะรู้หายดีแล้วล่ะคะหายดีแล้วหรอครับหายได้ทำไมยังหน้าซีดอยู่เลยอ่ะครับใครคิดหรือเปล่าอ่ะมาครับคุณนุชคุณนุชกลับบ้านก่อนดีกว่านะครับพักผ่อนอีกสักอาทิตย์นึงแล้วกลับมาทำงานก็ได้นุชบอกแล้วไงคะว่านุชหายดีแล้วคุณว่าทำงานกันดีกว่านะคะแล้วก็อย่าเพิ่งมารบกวนนะคะถ้าเกิดไม่อยากให้งานนุชไม่เสร็จไปตามหาเช่าถึงไม่เจอตาหนูนี่น่ารักนะโตขึ้นท่าทางจะเหมือนแกไม่มีผิดเลยแกให้เหมือนฉันเลยเขาจะได้มีชีวิตอย่างที่เขาอยากจะเป็นมีอิสระทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองทำไมแกพูดอย่างนั้นวะแกพูดเหมือนกับว่าแกไม่มีความสุขกับสิ่งที่แกมีอยู่นะนี่แกรู้เรื่องไปชวนกับคนนู้นเขาหรือยังข่าวเร็วนี่วะอันนี้คงจะรู้กันทั่วแล้วสิ
ผมคิดว่าแกน่าจะดีใจนะอะไรมันจะได้ลงตัวสักทีความรู้สึกฉันจะเป็นยังไงมันก็ไม่เกี่ยวเขาอยู่แล้วชีวิตฉันตอนนี้มันต้นไปก็คงจะมีไว้เพื่อแต่หนูมีคนเดียวเท่านั้นแหละใจมากนะชื่อสามมาเยี่ยมซึ่งไม่ได้หรอกนะหลานคนแรกของกลุ่มเนี่ยแล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยดิเดี๋ยวฉันกลับก่อนละแล้วเดี๋ยวคุณจะมาใหม่นะครับมาเจอกันคุณรังสีคะมีคนฝากไปให้คุณค่ะบอกว่าเป็นเรื่องด่วนใครครับเป็นพี่บิ๊กค่ะแต่ไม่ได้บอกชื่อเอาไว้ขอบคุณมากครับค่ะไม่เป็นไรค่ะผมต้องไปพบลูกค้าที่ฮิลตันตอนเย็นจะกลับต้องรอผมด้วยนะครับไปส่งแทนไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวนี้กลับเองก็ได้ค่ะเพราะว่าย้อนไปย้อนมาเนี่ยจะเสียเวลาตกลาไม่เสียเวลาหรอกครับเพื่อคุณนุ่นกับผมเต็มใจอยู่แล้วอย่าลืมไหมครับรอผมด้วยที่ฉันมาสายมานานแล้วเหรอคะนานแล้วล่ะค่ะเพราะว่าคุณพี่ชายไม่สบายเหรอคะเพราะว่าถามใครก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นอะไรขอโทษด้วยนะคะพอดีน้องดิฉันเนี่ยเข้าโรงพยาบาลกระทันหันนะคะแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่ทราบจะทำยังไงเพราะว่าบ่ายนี้เนี่ยดิฉันต้องไปเฝ้าไข้อีกจะทำยังไงดีนะคะตายแล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะก็มากนะคะไข้ขึ้นสูงด้วยและอีกอย่างนึงก็เพราะแต่ถึงดิฉันแต่ดิฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะมีอะไรให้หนูช่วยได้ไหมคะก็อย่าดีกว่านะคะเพราะว่าดิฉันก็ดีกับคุณไม่เยอะอ่ะคุณก็ไม่สมควรที่จะมาช่วยเหลือดิฉันหรอกค่ะคุณพิชไม่คะเราทำงานที่เดียวกันนะคะมีอะไรให้หนูช่วยก็บอกนะคะคุณต้องสัญญานะคะว่าอย่าปริปากบอกใครเลยไม่อย่างนั้นดิฉันต้องโดนเจ้านายไล่ออกแน่ๆเลยค่ะยิ่งช่วงนี้เขาขึ้นเหม่งดิฉันอยู่ด้วยอ่ะคุณพี่เป็นคนที่ฟ้องนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ดิฉันรบกวนคุณหน่อยได้ไหมคะครูพอดีเนี่ยวันนี้ต้องไปรับบิสงานจากลูกค้าด้วยอ่ะเป็นงานที่สำคัญมากจริงเลยนะคะแล้วดิฉันต้องไม่รู้ทำยังไงดีนะคะต้องไปเฝ้าไข้น้องแล้วอย่างนึงก็เรื่องงานอีกเรื่องแค่นี้เองนะคะที่พี่ไมค์เดี๋ยวไปแทนให้ก็ได้ค่ะคุณเหรอคะคุณนุชขอบคุณมากเลยนะคะเออที่มาในชั้นฝากด้วยนะคะแล้วดิฉันสัญญานะคะว่าดิฉันจะไม่ลืมคุณครั้งนี้ของคุณเลยค่ะยังไงเดี๋ยวพี่พี่ไมค์บอกรายละเอียดที่มาแล้วกันนะคะว่าต้องไปที่ไหนยังไงค่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณโน้ตครับคุณทักษิณอุตส่าห์มาเยี่ยมอ้นอีกแล้วอ่ะคุณทักษิณมาทุกวันเลยค่ะคุณแม่ขอฝากครับคุณแม่เป็นแม่นะจ๊ะเอ็งนี่แล้วนี่ในตุ่มหายไปไหนครับหรือว่าไปดูลูกแม่ขี้เหอะจริงเลยนะในตุ่มเนี่ยไม่ใช่หรอกค่ะไปงานด่วนนะคะไปงานด่วนงานอะไรครับเห็นว่าลูกค้าตามตัวให้ไปดูงานที่พัทยานะคะรู้สึกว่างานที่ทำไปลูกค้าจะไม่พอใจก็เลยบึ่งรถไปตั้งแต่เช้าแล้วล่ะค่ะคุณทักษิณไม่ทราบเรื่องเหรอคะ
แผนกการเงินไม่ใช่เหรอคือพี่พิชมัยเธอฝากให้ช่วยงานแทนนะคะเพราะว่าญาติเธอป่วยอะค่ะเธอเลยขอลาค่ะแล้วคุณนุชอะพี่นุชไปพบลูกค้าที่พัทยาค่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยวันนี้ไม่มีอะไรขายอยู่เลยสักคนเลยอะฮะตกลงสายผมต้องคงมาช่วยรับโทรศัพท์ของคุณอีกคนแล้วมั้งเฮ้ยแย่จริงฮัลโหลครับคุณกอเกียรติแล้วครับกำลังจะโทรไปถามพอดีเลยครับว่าโครงการที่พัทยามีปัญหาอะไรครับถึงได้ตามในรังสีเข้าไปฮะอะไรนะครับไม่ได้ตามเหรอฮะทุกอย่างเรียบร้อยดีครับครับโอเคครับเรื่องนั้นไม่มีปัญหาครับโอเคครับสวัสดีครับอะไรกันวะเนี่ยคุณนุชตลกอะไรแน่ๆรู้เดี๋ยวก่อนรู้มีคนส่งจดหมายฉบับนั้นไหมพี่ยะป่ะจดหมายอะไรฮะไม่เห็นรู้เรื่องปล่อยแขนก็เลยทำไมทำไมต้องทำท่าทางรังเกียจพี่ขนาดนี้ด้วยไงถ้าไม่ใช่นุชแล้วใครที่มีคนส่งจดหมายนัดพี่มาที่เนี่ยนี่ฉันไม่มีวันทำเรื่องบ้าๆอะไรอย่างนี้หรอกนะมันเรื่องอะไรที่ฉันจะต้องนัดพี่มาถึงที่นี่จริงๆแล้วคุณเองน่าจะรู้ดีอยู่แก่ใจนะว่าทำอะไรลงไปฉันว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่เลยลูกผู้ชายเลยนะนุชคิดเลยว่าพี่จะเป็นคนทำเรื่องบ้าๆแบบนี้ถ้าไม่ใช่คุณและใครจะเป็นคนนัดให้ฉันมาที่นี่เรียบร้อยครับเจ๊เห็นจัดแน่นะไม่ใช่ไปชะล้างออกมาแล้วเห็นตะปูเดินตามชายหาดแล้วไม่เห็นว่าใครเป็นใครล่ะโอเคผมรับรองนะนี่ถ้าเกิดไม่แจ่มนะเจ๊ไม่เหยียบหน้ามันได้เลยทำมองแบบเนี้ยผมชอบผมไปเลยเจ๊ใจมากเลยที่นี่แหละงามหน้าแน่นางตรีนุชร้ายกาจเหลือเกินเลยนะคุณชิชมัยนี่คุณมาได้ยังไงคุณทักษิณในที่สุดก็เป็นสิ่งมือคุณเองหัวใจคุณทำด้วยอะไรได้มีความคิดแล้วสามสามท่าอย่างเงี้ยแต่ฉันทำอะไรล่ะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะคุณจะทำอะไรใส่ร้ายคุณนุชว่าเขาแบบพบกับนายตุ่มที่นี่อย่างนั้นใช่ไหมฉันไม่ได้ใส่ร้ายคุณเองนั่นแหละที่โง่ไม่รู้ว่าคนสองคนเนี่ยกำลังตุ่มเขาเพื่อนคุณอยู่
ฉันต้องการที่จะหาหลักฐานยืนยันที่คุณอรชุนเนี่ยตามสว่างที่ตักถิ่นเท่านั้นเองด้วยวิธีเอาคืนไหมนะผมอยากจะรู้จริงๆเลยว่าถ้าเกิดนายทุนมันรู้ว่าคุณทำอะไรลงไปแล้วก็จะว่าอ่านจดหมายนี้ดูพี่คงไม่บ้าพอแล้วนะที่จะเขียนจดหมายนัดตัวเองมาที่เนี่ยให้ไปตรวจงานที่ไซต์แล้วถ้าเกิดว่านุชไม่เชื่อพี่นุชไปถามพยาบาลที่ตึกก็ได้ว่ามีคนส่งจดหมายนี้มาที่จริงหรือเปล่าแสดงว่าคุณไม่รู้เรื่องนี้จริงๆแล้วนุชแต่งรถมาที่นี่ได้ไงนุชไปไหนคุณว่ามีคนตั้งใจที่จะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาจริงๆแล้วที่คุณกลับถึงกรุงเทพก่อนที่คุณจะต้องสืบเรื่องนี้ให้ได้นั่งรถไปกับพี่เถอะเดี๋ยวพี่ไปส่งเองไม่ต้องหรอกค่ะพี่กลับเองได้ยังไงเราก็ต้องเข้ากรุงเทพด้วยกันอยู่แล้วอ่ะนั่งไปกับพี่ก็ได้นี่รุดบอกพี่เองไม่ใช่เหรอว่ารุดไม่เหลือความรู้สึกอะไรกับพี่อีกแล้วแล้วทำไมจะนั่งรถกลับไปกับพี่ไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันไม่เหมาะสมสิคะรุดก็รู้ว่าพี่คงไม่ปล่อยให้รุดนั่งรถเมล์กลับไปคนเดียวอยู่แล้วนะนุชก็ตัดสินใจเอาแล้วกันว่าจะให้พี่จอดรถทิ้งไว้ที่นี่แล้วนั่งรถเมล์กลับไปกับนุชหรือว่านุชจะนั่งรถกลับไปกับพี่ก็ได้ดีในตุ่มเขาจะเล่นงานแม่ได้เอ๊ะแล้วมันไม่หนูนุชไปไหนล่ะจ๊ะไม่มาเยี่ยมหนูอ้นเหรอคะวันนี้ไม่ทราบสิคะเออจริงสิเดี๋ยวอ้นโทรไปคุยกับนุชดีกว่าจะได้หายแล้วฮัลโหลขอสายคุณตรีนุชค่ะไม่อยู่เหรอคะไม่ทราบว่าไปไหนคะค่ะไม่อยู่เหรอจ้าลูกค่ะไปพัทยาไม่รู้ว่าจะไปงานเดียวกับพี่ตุ่มหรือเปล่าโอ้หลานย่ามาแล้วเมื่อไหร่ครับเห็นนำได้ยังครับมาหาคุณแม่ดูสิ
จมูกเหมือนคนย่าหรือเปล่าจะดูไปก็เหมือนคนโง่เนาะจะไม่พูดอะไรกับพี่เลยอ่ะแล้วถ้าเกิดขับแล้วพี่หลับไปทำไงเป็นคนดีนี่คุณจะไปไหนคะเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกแม่พี่ไม่พาลูกผมยังทำแกงไปที่ไหนหรอกพี่ด้วยจะไปหาอะไรกินเท่านั้นแหละกลับทางเดิมอย่างนี้เลยนะคะไม่งั้นตกตรงนี้ด้วยพี่สงสารพี่หน่อยนะพี่ไม่ได้ทานอะไรเลยตั้งแต่เช้าเลยหรือว่าทานอะไรกันสักนิดก็คงไม่เสียเวลามากหรอกนะแต่ว่าดิฉันไม่หิวค่ะภาพเดียวแล้วก็ทานกันเสร็จแล้วรู้อยากทานอะไรจังจริงไม่หิวค่ะเชิญคุณค่ะนี่มันก็บ่ายกว่าแล้วนะไม่หิวก็น่าทานอะไรสักหน่อยอันนี้แล้วกันขอข้าวผัดปูนะครับต้มยำทะเลแล้วก็ปลาเก๋าทอดนะ3อย่างนะครับพี่จำได้ว่าตอนที่เรามาทะเลคราวที่แล้วอ่ะรู้ก็สั่งแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะคุณเลิกพูดเรื่องเก่าๆสักทีได้ไหมคะเลยคุณตามสบายนะคะที่จะไปออกข้างนอกถ้าเกิดว่าพี่ทำให้นุ๊ตต้องอึดอัดทานข้าวเสร็จแล้วเหรอคะที่ผ่านมาพี่อาจจะพอยานุ๊ตมากเกินไปจนนุ๊ตลำคาญพี่คงจะเป็นเพราะพี่กลัวแล้วมั้งพี่คงทนไม่ได้ถ้าเกิดว่าในที่สุดแล้วนุ๊ตต้องกลายเป็นคนแปลกหน้าใส่สำหรับพี่จริงๆว่าเราน่าจะเลิกพูดเรื่องนี้กันได้นานแล้วนะคะฉันเบื่อเต็มทนแล้วถ้าพี่จะพูดเป็นครั้งสุดท้ายเหรอแล้วเรื่องระหว่างเรามันจะได้กลายเป็นอดีตสักทีพี่ผิดเองที่รักนี้มาโดยตลอดตอนที่เรากลับมาเจอกันใหม่ๆ
พี่จะคิดแต่คนเห็นแต่ตัวพี่อยากจะตัดตรงความสุขไว้ให้ได้มากที่สุดอยากจะได้อยู่ใกล้ๆคนที่พี่รักอยากจะได้อยู่ใกล้ๆนุชแต่พอเรามีโอกาสได้อยู่ใกล้ๆกันจริงๆพี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องทรมานเพราะพี่รู้ว่ามันรู้สึกไงกับพี่ยิ่งนุชเจ็บเกี่ยวกับเรื่องของเรามากแค่ไหนพี่ก็ยิ่งเจ็บได้มากกว่านุชหลายเท่าเจ็บปวดทรมานเพราะตัวของตัวเองเจ็บปวดทรมานเพราะรู้ว่าเราต้องทำในสิ่งที่เรารักกับเจ็บปวดนุชแบบนี้ที่ผมไม่มีวันที่จะลืมนุชไปได้หรอกแต่ที่อยากจะบอกนุชว่าให้นุชจะลืมพี่ไปซะนุชจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่เหมือนเลยพี่อยากจะให้นุชมีชีวิตที่มันดีกว่านี้ที่สบายกว่านี้ก็ดีแล้วที่นุชตกลงปลงใจเราไปกับเจ้าชุนมันก็เป็นคนดีที่จะได้สบายใจว่านุชจะได้เป็นคนที่มีความสุขตลอดไปมากนะคะสำหรับคำแนะนำสัญญาว่าจะได้แต่งงานกับคุณอาชินให้เร็วที่สุดจะได้สบายใจที่พี่พูดไปนะเพราะพี่รู้ว่าพี่คงไม่มีวันที่จะได้รถกลับมาเป็นของพี่แล้วตอนที่พี่เรียนอยู่ที่เมืองนอกนะพี่ก็จัดการอะไรไว้ทั้งหลายอย่างคิดอะไรไว้ทั้งหลายอย่างเคยคิดไหมกระทั่งว่าที่จะบอกรักไงดีกับคนที่พี่เห็นเป็นน้องมาตลอดเวลาแต่จนแล้วจนรอดพี่ก็ไม่มีโอกาสได้พูดถึงสิ่งเหล่านั้นเลยแต่พี่กลับต้องมาพูดในสิ่งที่พี่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยพี่ต้องบอกให้ลูกเรียนที่สามคุณเองเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วทั้งลูกแล้วก็ภรรยาลืมแล้วค่ะมันก็ลืมมานานแล้วมันก็มีวันไม่ถึงมันอีกไม่มีวัน
มาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะแล้วทำไมไม่ขึ้นไปรอบนบ้านนะคะผมเกรงใจคุณเจรนาครับคุณยุ่นหายไปไหนมาทำไมไม่โทรมาบอกผมเป็นห่วงแทบแย่นิดมีเรื่องอยากจะถามคุณอยู่พอดีอะค่ะไม่ทราบว่าบริษัทนี้ก็เป็นลูกค้ากับเราหรือเปล่าคะไม่ได้คุ้นนี่ครับคงไม่ใช่หรอกมีอะไรหรอครับไม่มีอะไรหรอกค่ะคงมีการผิดพลาดกันนิดหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้นุ๊กคงจะต้องไปถามคุณทิพย์ชมัยเอาเองตุ่มงานมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะกลับมืดเชียวก็ไม่มีอะไรแต่ทุกอย่างเรียบร้อยดีอะถ้ายังชั่วอ้อนใจคอไม่ดีเลยค่ะกลัวว่าเขาจะให้พี่ตุ่มกลับไปทำที่นั่นอีกแล้วพี่ตุ่มทานอะไรมาหรือยังคะเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วหนูทานนมยังจ้ะเพิ่งจะกลับออกไปเมื่อตะกี้เองค่ะพี่ตุ่มไปพัทยาเจอหนูหรือเปล่าคะอ้นโทรไปที่ทำงานเขาก็บอกว่ามีส่วนช่วยไปที่นั่นเหมือนกันเขาไปกับพี่ตุ่มหรือเปล่าคะเปล่าเลยจ้ะคิดว่าคงจะคนลังทานแล้วมั้งอย่างนี้นะคะพี่ขอตัวแหลกแทนเขาแล้วกันนะมีเหนื่อยไปแล้วว่าแต่ตัวเดียวร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนเพราะผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะบอบช้ำหลังจากการคลอดหรือยิ่งคุณอาทิตย์อ่อนแออย่างเงี้ยก็เลยมีอาการมากกว่าคนอื่นแล้วเขาจะเป็นอะไรมากไหมครับ
ก็ต้องรอผลการตรวจอีกครั้งคุณทำใจสบายเลยครับคุณรังสีเอ๊ะแต่หมอเขาบอกว่าพรุ่งนี้กลับบ้านได้แล้วนะครับคือว่าเขาอยากกลับบ้านมากเลยฮะเอาไปหลังการตรวจร่างกายก่อนก็แล้วกันครับพอผลการตรวจออกมาเราค่อยว่ากันอีกทีผมขอตัวก่อนนะครับครับรู้สึกที่จะไหมไหมครับไม่เห็นนะคะคุณอรชุนมีอะไรหรอคะผมเห็นไอ้นี่อยู่บนโต๊ะฮะคุณนุ้ยลองอ่านดูสิครับคุณทิชชัยลาออกมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะเนี่ยก็นั่นน่ะสิครับผมงงไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยทักทักแกมาก็ดีนะมีอะไรหน่อยทำไมเขาลาออกแกบอกว่าลาออกนี่ไงใบลาออกแต่ก่อนไล่เท่าไหร่ก็ไม่เคยออกนี่ดีๆก็ออกซะเองงงไปหมดแล้ววะต้องงงแล้วแน่เขาไปเองดีแล้วนี่อะไรของแกวะไม่มีอะไรหรอกแกไม่ต้องไปสนใจอะไรให้มันมากนักนะเพราะเขาไปได้ก็ดีแล้วผู้หญิงอย่างเงี้ยบริษัทเราจะเจริญๆขึ้นมานะท่าทางท่าคงจะเสียใช่ไหมเข้าไส้แต่มันก็พูดถูกนะที่ทำไมลาออกซะเองแม่ก็คงจะบ่นไม่ได้ก็ดีเหมือนกันที่ปวดหัวเชิญครับคุณนุชมีอะไรหรือเปล่าครับคุณทักษิณทราบแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมคุณชิดทำไมถึงลาออกพี่ก็รู้นะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณนุชรอในตุ่มมาก่อนผมโทรตามมันเรียบร้อยแล้วผมจะได้พูดทีเดียวพร้อมกันเลยยังไงเหรอคะเรื่องเราเข้ามาทำไมอ่ะฉันอยากให้แกกับคุณนุชเนี่ยดูอะไรนี่นะที่เราเลือกจากพัทยาลูกเก็บเอาเงินให้เป็นค่ารถไปทำงานนะลูก
เสื้อค่ารถมันแพงทำไมไม่ไปทำงานล่ะลูกหยุดงานทำไมฉันกล่าวว่าฉันจะดูแลพ่อนะจ๊ะจนกว่าพ่อจะหายอุ๋ยเกียร์สลังยาวแล้วไม่ว่าทำไมเออเลาะพ่อทำอย่างนี้เขาไล่ออกแล้วจะรู้สึกเรื่องฉันเกี่ยวอะไรกับนาด้วยอ้าวบ้านมันก็ต้องเช่าข้าวมันก็ต้องซื้อจะมามัวงอมืองอตีนให้กูเลี้ยงอะกูไม่เอาหรอกนะมันจะมากไปแล้วนะฉันให้ค่าใช้จ่ายนาทุกเดือนในบ้านแล้วน้าล่ะน้าทำอะไรบ้างน้าต้องหาที่ต้องสำนึกบุญคุณยันน่ะยินดีปากดีแน่ๆถึงจะขอไปฟันหล่นเลยเปล่าสิแต่ถ้าฉันไม่มีมืออะแล้วลูกไม่เอามีเรื่องมีราวกันเลยลูกสั่งสอนลูกพี่บ้างนะนี่ฉันเห็นแก่หน้าพี่หรอกนะฉันถึงไม่เอาเลือดปากมันออกมาทำตัวดีนะนี่เขาไล่ออกจากที่ทำงานแล้วนะอย่ามาพึ่งกูนะกูจะเทหัวออกไปซะจะหาว่ากูไม่เซ็งเลยมีสานาอะไรนะลูกหนูตั้งใจทำงานนะลูกตั้งใจทำงานให้ดีวันข้างหน้าหนูจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนพ่อเอาอย่างนี้นะจ๊ะพ่อเดี๋ยวฉันเนี่ยลงไปทำข้าวต้มแล้ววันนี้เนี่ยพ่อกินกับไข่เจียวก็แล้วกันไอ้อ้วนเอากุญเชียงไปหมดแล้วเดี๋ยวฉันเอามาให้นะจ๊ะกองเดียวท่าทางอย่างเงี้ยคุณจะโดนเขาไล่ออกมาจากงานอย่างแย่นี่ถ้าพูดดีๆไม่ได้นะหุบปากไปเลยหุบก็ได้โว้ยแต่เอาค่ายารักษาพ่อแกมาก่อนดิไอจริงกูรำคาญจะแย่อยู่แล้วชาวบ้านล่ะตอนนี้ยังไม่มีอ่ะไว้วันหลังก็แล้วกันนี่เขาจะมาเก็บแล้วนะเว้ยถ้าไม่มีจ่ายอ่ะเขาจะเฉดหัวพวกเราออกไปจากบ้านหลังเนี้ยแล้วพ่อแกก็จะมีไอ้กระเด็กกระแดกอยู่ข้างถนนเนี่ยกูไม่รู้นะไม่นึกเลยว่าคิดทำไมจะทำได้ขนาดนี้คนขี้อิจฉามันก็คิดได้แค่นี้ตกลงแกคุณรู้จะเอาไงดีจะเอาเรื่องใช่ไหมหลักฐานก็พร้อมแล้วนะเรื่องว่าที่เขาลาออกเนี่ย
ขาคงรู้ตัวแล้วนะคะว่าเขาผิดแล้วก็คงน่าจะเพียงพอแล้วอะและอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปตามเอาความเขาทำไมอีกเมื่อวานนะเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วจะไปขุดคุยมันวุ่นวายที่ไหนเลยแต่ฉันอยากจะขอไว้อย่างนะฉันไม่อยากให้เรื่องนี้ถึงหูไอ้ชุนนะฉันกลัวว่าคู่รักเขาจะต้องแตกแยกกันด้วยเรื่องให้เป็นเรื่องฉันรู้แล้วเนี่ยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันก็พึ่งแต่เมื่อเช้าแล้วเอาเป็นว่าต่อไปนี้ทุกอย่างก็สงบลงคงไม่มีปัญหาอะไรต่อแล้วนะ